สวัสดีครับผมก้านครับผมกลับมากันอีกครั้งกับคลิปรีแคปคอนเสิร์ตนะครับหลังจากที่โควิดเนี่ยได้ระบาดมานะครับผมคอนเสิร์ตต่างๆก็ยกเลิกไปนะครับผมศิลปินก็ไม่ค่อยมีงานเนาะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปคอนเสิร์ตที่สถานที่ใดๆนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่า First Online Music Fest Top Hit Thailand จะรวบรวมศิลปินยอดท็อปฮิตต่างๆของเพลงที่คุณเคยได้ยินเพลงที่คุณเคยฟังแล้วก็ชอบจะมารวมในที่นี้นะศิลปินก็ตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมขอรีวิวตั้งแต่ตอนที่เริ่มซื้อบัตรก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคอนเสิร์ตนี้นะครับผมได้ขายบัตรนะครับผมที่ Ticketmelon นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ขายบัตรอยู่แล้วความสะดวกความสบายต่างๆถือว่าง่ายเลยนะครับผมแต่คอนเสิร์ตในครั้งนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ครับผมเราไม่สามารถจะไปรับบัตรหรือว่าอะไรก็ตามทีเขาเลยมีมาตรการนะครับผมในการที่เราซื้อบัตรเสร็จปุ๊บนะผมมันก็จะมีอีเมลส่งมาหาเรานะครับผมเพื่อคอนเฟิร์มบอกรหัสตั๋วนะครับผมแล้วก็บอกรหัสการเข้านะครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมไลฟ์ผ่านทาง Zoom เป็นหลักเขาก็จะมีรหัสผ่านเข้าทาง Zoom ด้วยนะครับก่อนวันเริ่มงานนะครับผมก็จะมีอีเมลเข้ามานะครับผมให้คนที่ซื้อบัตรทุกคนเนี่ยนะครับผมเข้ามาใน Facebook ปิดนะครับผมที่จะรวบรวมคนที่ซื้อบัตรต่างๆนะครับผมเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับผมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็มีการยืนยันต่างๆว่าเอ๊ะรหัสคุณคือรหัสอะไรนะครับผมเพื่อคัดกรองนะครับเพื่อไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาได้นะครับก่อนวันคอนเสิร์ตนะครับผมมีการโปรโมทว่ามีแอปพลิเคชันนะครับผมที่จะให้ร่วมสนุกนะครับผมผ่านทางออนไลน์แล้วก็อินเตอร์แอคกับทางคนดูได้นะครับผมซึ่งรายละเอียดแอปเป็นดังนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแอปก่อนเลยอีกหนึ่งความพิเศษเลยนะครับผมของ Top Hit Music Festival Thailand นะครับผมก็คือเขาจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมที่สามารถเข้าไปอินเทอร์แอคกับตัวในคอนเสิร์ตได้นะครับผมซึ่งฟังก์ชันหลักๆก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมครับโอ้โหภาพยืดมากเลยครับอันนี้อาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงนะอันนี้ผมใช้iPhone 11นะครับผมก็ช่างมันนะครับหลักๆเลยนะครับผมก็จะมีเมนูตามนี้นะครับผมก็สามารถกดเลิฟได้ซึ่งเลิฟเนี่ยนะครับผมเวลากดเลิฟเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีรายชื่อศิลปินนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะกดให้คะแนนต่างๆได้นะครับผมแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างมันไม่ค่อยเสถียรนิดนึงเนาะเพราะว่าเนี่ยยังกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบดูอยู่นะอันนี้เดี๋ยวลองเคลียร์ใหม่นะโอเคกดเลิฟเข้าไปปุ๊บนะครับผมต้องรอแป๊บนึงนะมันถึงจะแบบเข้าไปหน้าไอ้กดศิลปินจริงๆนะครับผมก็เขาก็จะมีการโลโก้ให้ครับผมแล้วก็สมมติอย่างตอนนี้วงเมอร์กำลังเล่นอยู่นะครับผมก็จะสามารถกดได้แค่วงเมอร์เนาะวงอื่นกดไม่ได้กดก็จะมีรูปหัวใจปิ๊งปิ๊งปิ๊งแล้วก็มีการนับคะแนนนะครับผมแล้วก็คะแนนนี้ก็จะขึ้นในตัวหน้าจอของการไลฟ์ด้วยนะครับผมอันนี้ฟังก์ชันแรกที่เห็นนะครับผมป้ายไฟนะครับผมนี่นะครับเขาสามารถที่จะคอนโทรลผ่านจอแล้วได้ครับว่าเอ้ยให้โชว์ป้ายไฟนี้อยู่นะครับผมหรือเราจะสามารถใส่ตัวเทคของเราก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งเขาจะสามารถปรับได้ว่าสีพื้นแบ็คกราวด์คือสีอะไรนะครับผมแล้วก็สีเทคของเราคือสีอะไรฟอนต์ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมจะตัวไหนนะครับผมอันนี้นี่ผมลองเขียนแต่นี้ก็จะเป็นข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือถ้าเราใส่สลักที่ซ้อนกัน2อันนะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นครับผมแล้วก็ตรงเทคเห็นไหมครับมันขึ้นอะไรเอ่ยซึ่งจริงๆถ้าเราโชว์อย่างเงี้ยนะครับผมมันจะโชว์เข้าจอปุ๊บมันจะสลับนะครับผมซึ่งอันเดียวนี้เขาก็มีการให้ฟลิปได้นะครับผมเวลาเราโชว์กับเวทแคมปุ๊บมันจะเป็นตัวที่สลับกันพอดีนะครับผมเวลาโชว์จอปุ๊บหรือว่าเวทแคมปุ๊บมันจะมีการสวิปสลับกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นความสามารถอย่างนึงนะครับผมแต่อันนี้คือข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าเวลากดกลับไปเนี่ยนะครับผมถ้าเราไปใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์สีขาวเนี่ยครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมลองดูกดเทปปุ๊บเห็นไหมครับเราจะไม่เห็นเลยว่าลูกศรที่กลับไปเมนูหลักเนี่ยคืออะไรถูกไหมฮะเราก็ไม่สามารถที่จะกลับได้แต่เราก็ต้องลองคลิกดูนะครับผมแต่ก็จะมีส่วนของการที่ใส่ตัววาดภาพได้ด้วยนะแต่เนี่ยผมลองเล่นดูแล้วแต่มันเล่นปุ๊บแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันกดส่งยังไงนะไม่รู้ว่าอันนี้มันเขาเดฟมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันจะโชว์ไงนะก็กดแบ็กกลับไปมันก็กลับเลยนะอันนี้อาจจะเป็นบั๊กอย่างนึงที่เขาอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับผมไม่เป็นต่อไปก็จะเป็นไลน์อัพนะผมไลน์อัพก็จะโชว์นะครับว่าณตอนนี้ครับศิลปินไหนกำลังเล่นอยู่นะครับผมก็จะมีลิสต์ตามนี้เลยนะครับว่าถือว่าโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับผมสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะมี how to ต่างๆแล้วก็มีการรอเซอร์ไพรส์ต่างๆแล้วก็มีในส่วนของ AI ด้วยซึ่ง AI นี้AR สิครับ AR ก็จะเราจะส่องเราจะสามารถส่องให้กับตัวหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีตัวแอนิเมชันขึ้นมานะครับผมแต่อันนี้ยังไม่มีแอนิเมชันเนาะก็อาจจะหายไปก่อนละกันนะครับผมโอเคฟังก์ชันของแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มาถึงวันคอนเสิร์ตนะครับผมในตัว Facebook กลุ่มนะครับผมก็ได้ประกาศว่าให้เข้ามาสแตนบายนะครับผมประมาณเที่ยงครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตจะเริ่มบ่าย2นะครับอันนี้ไปถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาดูคอนเสิร์ตผ่านทางโปรแกรม Zoom นะครับอาจจะงงๆนิดนึงแต่พอดีว่าผมค่อนข้างเล่นโปรแกรม Zoom เป็นครับผมก็เลยอาจจะง่ายนิดนึงเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีรอการตรวจสอบจากทางแอดมินหลังบ้านก่อนนะครับจะไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับผมมันก็จะมีการในส่วนของการเช็คว่าเอ้ยอีเมลถูกมั้ยแล้วก็เลขรหัสอะไรอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าครับผมถ้าถูกก็
ามารถเข้าโปรแกรมผ่านทางหน้า Zoom ได้เลยนะครับผมคือระหว่างรอก็จะมีการแบบไปส่องดูว่าเอ๊ะคนต่างๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็จะมีความตื่นเต้นมีความที่เอ๊ะยังใช้ไม่เป็นยังใช้นู่นใช้นี่ไม่เป็นแต่ทีมงานนะครับผมได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะครับผมก่อนคอนเสิร์ตเริ่มนะครับผมเขาจะมีคลิปในการที่จะแนะนำการใช้โปรแกรม Zoom นะครับแบบละเอียดมากๆเลยนะครับว่าเอ๊ะเปิดเสียงยังไงเปิดวิดีโอยังไงเปลี่ยนแบ็คกราวด์ยังไงแล้วก็การใช้แอปใช้ยังไงนะผมซึ่งเขาสอนลงลึกในถึงตัว PC และตัวมือถือเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมไลฟ์ผ่านทาง Zoom นะครับเขาก็จะมีในส่วนของแอดมินในการดูแลแต่ละจอนะครับผมเพื่อไลฟ์นะหลายลื่นเขาก็จะมีการปิดเสียงของทุกคนไว้นะครับผมเปิดแค่เสียงของการแสดงสดเท่านั้นนะครับผมเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมก่อนที่จะเข้าคอนเสิร์ตนะครับผมก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกกับการดูคอนเสิร์ตออนไลน์บางคอนเสิร์ตก็สามารถที่จะไลฟ์ Facebook ต่างๆได้หรือว่าทาง YouTube ต่างๆได้แต่รอบนี้เป็นเหมือนว่าเป็น full scale เลยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตออนไลน์เหมือนจะมีอยู่2ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือ Wine and Dom นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ Stamp นะครับผมที่จัดแบบออนไลน์แล้วก็เหมือนว่าเอ้ย full stream มากแต่ตอนนั้นเหมือนแบบว่าผมซื้อบัตรไม่ทันก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมแต่เบื้องต้นรอนคอนเสิร์ตจบแล้วเนี่ยก็เห็นฟีดแบคที่ดีก็เลยเออถ้ามีโอกาสสักครั้งก็อยากจะลองเข้าไปดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมครั้งนี้ก็เลยได้ซื้อบัตรทันแล้วก็ได้เข้ามาดูนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมบรรยากาศต่างๆมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ What the Duck นะครับผมแล้วก็ทีมผู้จัดงานต่างๆนะครับผมขออนุญาตในการนำภาพต่างๆนะครับผมขึ้นมานะครับผมเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาดูนะครับผมได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไงก็ขออนุญาตนำภาพขึ้นมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าภาพบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกนะครับผมในชีวิตของผมเลยนะที่แบบว่ามาดูแบบไลฟ์สดนะครับผมกับ First Online Music Fest Top Hit Thailand นะครับผมเดี๋ยวผมขอรีแคปตั้งแต่เริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของราคาบัตรนะครับผมราคาบัตรที่ราคา499บาทนะครับผมถือว่าโอเคนะราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับผมสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเนาะการทำงานตั้งแต่โฟลว์ก่อนเริ่มคอนเสิร์ตจนถึงวันคอนเสิร์ตนะครับผมก็ได้มีการเตรียมตัวอย่างดีจากทีมงานแล้วผมมีการส่งอีเมลมาลงทะเบียนต่างๆแล้วก็มีการเข้าเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับผมซึ่ง
เป็นกลุ่มปิดนะครับผมสำหรับเฉพาะคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะครับผมเพื่อให้ข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงการเข้าตัวโปรแกรม Zoom นะครับผมก็อันนี้อาจจะลำบากหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Zoom มาก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ Zoom เนี่ยน่าจะขนาดมากขึ้นนะครับผมอาจจะมีติดปัญหานิดหน่อยในการเข้านะครับผมแล้วเข้าไปปุ๊บนะครับคอนเสิร์ตก็เริ่มประมาณบ่าย2นะครับผมอันนี้ผมขอตินิดนึงในส่วนของการที่ดูผ่านทางโปรแกรม Zoom นะครับผมภาพอาจจะไม่ค่อยแบบคมชัดมากเท่าไหร่นะครับผมแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างดีแต่ก็เสียงบางครั้งอาจจะมีดีเลย์บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมบางช่วงนะครับผมแต่ทางผู้จัดนะครับผมก็ได้มีเหมือนแบบแผนสำรองครับผมเหมือนแบบว่าเขาได้รับฟังคอมเมนต์ต่างๆว่าภาพมันไม่คมชัดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการเพิ่มช่องทางในการดูนะครับผมก็คือการไลฟ์ผ่านทางFacebook กลุ่มที่เขาได้เชิญมานะครับผมก็ Facebook ถือว่าภาพชัดเนียนกริบเลยนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถอินเตอร์แอคกับตัว Zoom ได้นะครับผมอันนี้เป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับที่ user มาดูที่ Facebook ก็จะได้ดูแค่บรรยากาศเดียวไม่สามารถที่จะอินเตอร์แอคได้นะครับผมแล้วก็การจัดคิวต่างๆผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมการแสดงต่างๆอย่างที่ภาพที่ได้ดูไปครับผมมีการวางเขาเรียกมาร์กิ้งมีการวางกราฟิกต่างๆที่สวยงามมากๆของแต่ละศิลปินเลยนะครับผมอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงว่าภาพต่างๆออกมาได้สวยงามมากผมเสียงค่อนข้างดีนะมีดีเลย์บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้พอให้อภัยได้นะครับมีในส่วนการที่แบบเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก็จะมีพูดคุยกับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับอันนี้อาจจะมีการติดขัดนิดนึงอาจจะมีการดึงภาพหรือว่าเป็นระบบต่างๆผมที่อาจจะล่าช้านิดนึงนะครับผมแต่ผมว่าความไลฟ์สดเนาะความแบบ The Show Must Go On ก็ต้องไลฟ์ต่อไปนะครับผมแล้วก็มีการโชว์ต่างๆต่อไปมันจะมีบางศิลปินบางช่วงนะครับผมที่เหมือนแบบเขาจะปล่อยเสียงของคนทางบ้านนะผมให้เหมือนแบบร่วมร้องศิลปินด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิคที่ดีแต่บางครั้งแบบเหมือนแบบเอาเสียงบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ร้องเพลงนะบางคนแบบคุยงานอยู่เสียงนั้นก็จะเข้ามาได้แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับผมโอเคมีป้ายไฟนะครับผมป้ายไฟต่างๆเนี่ยอันนี้ดีผมว่ามันทำสวยดีแต่ไอตัวที่เราต้องพิมพ์เองมันก็มีฟอนต์ตกๆบ้างแล้วก็ตามที่เห็นภาพไปแล้วก็มีในส่วนของที่ให้เขียนนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเขียนยังไงเนาะเขียนปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบมันก็ไม่โชว์นะก็เลยอันนี้ก็งงว่ามันใช้งานไงแต่ก็ใช้ยากนิดนึงนะครับของไลน์อัพอันนี้ถือว่าดีเลยเราได้รู้ว่าต่อไปจะเป็นใครใครเล่นไปแล้วบ้างผมมีไลน์อัพให้ดูนะครับในตัวแอปก็จะมีในส่วนของการให้กดรูปหัวใจนะครับผมเหมือนแบบกดส่งหัวใจกับศิลปินนะครับผมเป็นโลโก้ของแต่ละศิลปินนะครับผมกดโหวตเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นไปโลโก้ในตัวของจอไลฟ์ด้วยนะครับสร้างอินเตอร์แอคให้กับคนดูแล้วก็ศิลปินได้นะโดยสรุปนะครับผมว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมเป็นในส่วนของการที่แบบเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่หรือว่าเรายังติดโควิดอยู่เราไม่อยากออกไปข้างนอกผมว่ามันถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้การดูคอนเสิร์ตนะครับผมดีมากนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลารถติดไม่ต้องเสียเวลาเดินทางต่างๆแต่ข้อเสียนะครับคุณจะไม่ได้บรรยากาศที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆนะครับผมเสียงกรี๊ดการเต้นกับเพื่อนๆหรือว่าการที่จะเขาเรียกอะไรสนุกไปกับคนดูในฮอลล์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ศิลปินสามารถอินเตอร์แอคได้แบบนิดเดียวนะผมไม่สามารถที่จะสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับคนดูมากขนาดนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกครับมันคือการทำออนไลน์เนาะมันอาจจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะครับผมยังไงครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปรีแคปคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนนะครับผมสามารถติดตามได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมให้กับช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ไปเจอคอนเสิร์ตต่อไปกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับการทำงานการเข้าเขาเรียกอะไรโฟการครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมในส่วนของ First Online Music Fest First Online Music Fest นะครับ Top Hit Thailand นะครับผมซึ่ง